มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าอุณหภูมิโลกมีแต่สูงขึ้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องพัวพันกับฝุ่น PM2.5 เนี่ยมันก็อ่าจะแน่นอนสูงขึ้นมคราับตามอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นนะครับจุดความร้อนที่มันเกิดในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปีนี้ที่เชียงใหม่ที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์โอ้โหปีนี้มากกว่าเกิดขึ้นเยอะกว่ายิ่งถ้าเราย้อนไปดูข้อมูล5 ปีย้อนหลังยิ่งชัดเจนเลยปัญหาฝุ่น PM2.5 มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะครับชัดเจนก็คือปีนี้กับปีกลายเนี่ยชัดเจนมากว่าปีนี้รุนแรงมากกว่าคนเขาก็เริ่มพูดกันนะอาจารย์ว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่มีแต่ฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนนะมันมีฤดูฝนเพิ่มขึ้นมาอีกฤดูหนึ่งแล้วอาจารย์เขากำลังพูดกันผลกระทบที่มันเพิ่มขึ้นทุกๆปีเนี่ยเราจะไปตัดสินไหมได้ไหมหรือยังไงว่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยมันคือดัชนีชี้วัดถึงประสิทธิภาพการแก้ปัญหาแล้วก็รับมือเรื่องฝุ่น PM2.5 เราก็ไม่ได้ว่าเฉพาะในประเทศไทยนะแต่เรากำลังจะพูดถึงภาพรวมในประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่เรามีผลกระทบร่วมกันอาจารย์คิดว่ายังไงอ่ะมันเราไม่ประสบความสำเร็จหรือปัญหามันรุนแรงจนแก้กันไม่ได้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยเราต้องไม่ไปสนใจประเทศนอกเราต้องสนใจประเทศไทยอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยถ้าเรากันได้เขาก็จะไม่มีปัญหานะครับครับคนก็จะไม่มีปัญหาอย่างนี้ครับที่ผมมีความเป็นห่วงก็เพราะว่าการประกาศของทางราชการหรือการร่วมมือช่วยกันของสื่อเนี่ยมันไปในทิศทางกันเดียวกันหรือเปล่าผมเข้าใจว่าคงจะไปทิศทางกันเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยู่ในบ้าน PM จะน้อยไหมนะครับอยู่นอกบ้าน PM จะมากขึ้นหรือเปล่าอยู่ในเมืองกับอยู่นอกเมือง PM จะต่างกันไหมเราต้องพยายามจะหาทางประมวลข้อมูลอันนี้ให้ได้ถ้ามันต่างกันก็กรุณาอยู่ในบ้านและถ้าออกนอกบ้านแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องใส่แมสยังจําเป็นต้องใส่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากใส่แต่ต้องใส่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่ต้องไปทางเดียวกันให้หมดต้องพยายามบอกให้หมดเมื่อกี้อาจารย์ประโมทบอก41องศานอกบ้านเนี่ยหรือพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกเหมือนกันบอกว่าให้กรมอุตุเนี่ยประกาศข้อมูลที่มันอยู่ในบ้านบ้างนะครับอุณหภูมิในบ้านอาจจะน้อยกว่านะครับเมื่อเป่าพัดลมและฝุ่น PM อาจจะไม่ค่อยอยู่นะครับไอ้พวกเนี้ยต้องเตือนให้เขารู้หรือออกมานอกบ้านใส่แมสใส่หมวกใส่หมวกป้องกันอะไรความร้อนใส่แมสป้องกันอะไร PM แล้วเราก็จะดีขึ้นอันนี้แหละครับมันเป็นทางแก้ส่วนทางแก้ต้นทางนั้นมีทางเดียวผมยังคิดว่ามันจําเป็นเหลือเกินที่ในเมืองจําเป็นจะต้องใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้ามากขึ้นขณะเนี้ยรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าละแล้วก็รถแท็กซี่หลายคันเริ่มมีนะไม่น่าเชื่อผมรู้ใครมันเก่งหรือว่ารถบางคันก็เริ่มมีแล้วนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มันอยู่ในปตท.มันอยู่ในอยู่ที่การไฟฟ้าเนี่ยหันมาใช้รถไฟฟ้าให้หมดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนว่าเออเว้ยขนาดเนี้ยเขายังต้องใช้รถไฟฟ้าไอ้อย่างเงี้ยจะเป็นการมาตรการป้องกันแล้วเรามันจะสูงขึ้นอย่างที่อาจารย์เสรีว่ามันสูงขึ้นทุกปีแล้วเราจะทำยังไงป้องกันก่อนครับตอนเนี้ยหาทางแล้วค่อยหาทางลดภัยพิบัติครับผมครับครับเบื้องต้นก็พยายามที่จะแก้ปัญหาภายในบ้านเราเองก่อนนะฮะอย่างเดียวไครมับ่ไปของตัวเราเองก่อนครับว่าอย่างนี้ครับผมเบ้งบอกว่าขยะที่อยู่บนหลังคาของท่านนะทั้งมันยังขยะถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยอย่าไปวคร่ัาบขยะที่มันอยู่บนหลังคาหรือหิมะที่มันอยู่บนหลังคาของเพื่อนบ้านถ้าเรามีหิมะอยู่อย่างนั้นเราต้องจัดการหิมะบ้านเราก่อนแล้วค่อยไปว่าเพื่อนบ้านครับผมครับครับอาจารย์ประโมทฝุ่น PM2.5 ณขณะนี้อาจารย์มีประเด็นจะเพิ่มเติมไหมมีข้อคิดเห็นยังไงบ้างนะครับเพราะในกทมก็ได้รับผลกระทบอยู่เหมือนกันอาจารย์ประโมทครับเดี๋ยวให้เรื่องนี้นะแล้วมีหน่วยงานอยู่หน่วยหนึ่งชื่อว่ากรมควบคุมมคลวบพคุิมษมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับ
ก็รู้สึกว่าเขาจะมีการบอกข้อมูลบอกหรือเปล่าผมไม่รู้ไม่ค่อยได้ยินนะในยุคนี้นะฮะไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนนี้กทม.มีท่านผู้ว่ากทม.ท่านหนึ่งด็อกเตอร์พิจิตรนี่แหละโอ้ยท่านเอาจริงอาจังเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นในกทม.ติดป้ายที่โน่นที่นี่ที่โน่นที่นี่ให้ลดฝุ่นลดอะไรเนี่ยแล้วก็รู้อยู่จะสามัญสามัญสำนึกเนี่ยว่าท่อไอเสียรถยนต์เนี่ยมันก็ก่อให้เกิดฝุ่นละเอียดอย่างหนึ่งครับนะแล้วก็รู้เราไม่เห็นเนี่ยพฤติกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแอคชั่นในการอะไรก็แล้วแต่แอคชคั่รนัในบที่นี้ก็บอกข้อมูลบอกข้อมูลให้มันชัดเจนอย่างหนึ่งแล้วกระบวนการแก้แล้วนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะว่ากระบวนการแก้กระบวนการป้องกันกระบวนการบําบัดเป็นยังไงผู้ว่าปัจจุบันนี่เห็นเต้นแรงเต้นกาอยู่นิดๆมีเปล่าก็ไม่รู้ผมมองเห็นต่างประเทศเขาเอาน้ำไปฉีดเนี่ยโอ้ยดูแล้วมันทำไม่ได้หรอทำคไดร้ับเหรอเอาน้ำไปฉีดยังไงอ่ะฉทีำเป็นดฝอยพครั่บนสอาเปรกย์าเปศ็นฝอยสเปรย์เป็นไมฝ่อยเป็คนรับไรครับฝนหลวงฝนที่เทจียีมนมาบอกเอาไอ้นี่ไปให้ฝนหลวงฝนเทียมให้บินี่แทหละครำัใหบ้อัฝนเนนี้ยตกเพื่อจะแก้ถูกฝตุ้อ่นงเลยครับโอ้ถูยกต้อมงันยังไงกันมันไม่ใช่มันไม่ใชเอ่จีนเขาทำอย่างนี้อยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเขาพยายามจะทำแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกนาซาเข้ามามีส่วนพัวพันเขาใช้ระบบเดียวกับของในหลวงนะคครรับับครับครับเอาเนี่ยไอ้กระบวนการที่จะดูแลการเผาชีวมวลต่างๆเนี่ยในเมืองไทยเราให้ความสำคัญกันมากน้อยขนาดไหนทั้งแถบตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีที่ปลูกอ้อยอ่ะรู้สึกจะเป็นจำเลยอยู่ใช่ถูกต้องครับเผาใบอ้อยเผาฟางข้าวภาคกลเขางาต้องเผาอีกครับรู้สึกก็จะเป็นจำเลยอยู่ชคัรดับเจนยังไงผมไม่เราไม่มีความรู้ผมไม่มีควคารัมบรู้มันเผเห็านชัปด่าครับเนี่ยมันก็เป็นจำเลยอยู่อันที่จริก็งใชเผ่าครัปบ่านี่ก็ครับมันก็สาหัสสาหัสไงรถยนต์ก็ดีไอเสียจากโรงไฟฟ้าไอเสียจากอะไรต่างๆมันมีก่อให้เกิดฝุ่นละเอียดทั้งนั้นนะครับนี่เราจะดูแลยังไงเวลานี้ผมสังเกตถ้าตอนไหนเนี่ยลมว่าวมันเกิดขึ้นลมฤดูร้อนเกิดขึ้นโอ้ยมันหายใจโล่งนะมันพัดฝุ่นไปหมดมันพัดฝุ่นไปหมดว่าไอ้นี่เรื่องของลมเรื่องของไอ้นี่คือธรรมชาติที่จะดูแลบำบัดเรื่องฝุ่นละเอียดเนี่ยลมว่าวลมทะเลลมอะไรเนี่ยดูแลได้แล้วก็สังเกตดูถ้ามันมีลมแบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยโอ้ยเครื่องผมมีเครื่องอยู่เครื่องเนี่ยไอ้เครื่องเนี่ยเขาเรียกอะไรวะซื้อมาจากบริษัทฟิลิปเครื่องยี่ห้อฟิลิปเนี่ยอ่ะปรับคุณภาพฝุ่นเนี่ยปรับคุณภาพฝุ่นเท่าได้คราวไหนมันมีลมนี่จัดๆได้เครื่องนี่ทำงานดีเลยแสดงออกมาว่าอากาศบริสุทธิ์เนี่ยสวมติดไว้ในห้องนอนราคามันหลายบาทอยู่นะที่รายการหลายบาทอยู่เนี่ยไม่แนะนำทั่วไปหรอกแต่ให้ดูแลให้หลบฝุ่นหลบอะไรตัวเองบ้างอยู่ในห้องที่มีกำแพงบังอยู่ในอะไรเจ๊มันก็ไม่มีฝุ่นนะเหมือนกันหลบอุณหภูมิความร้อนนะครับนี่ช่วยได้บ้างช่วยได้บ้างผมอยากจะแนะนำกรมวิชาการเกษตรครับว่าอย่างนอี้่ะครับที่อาจารย์ปราโมทพูดมาเนี่ยถูกต้องเพะเลยนะครับการเผาป่าก็ดีการทำเผาอ้อยก็ดีการทำนาเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเผาก็ดีอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับประเทศอินเดียเนี่ยขายข้าวไม่น้อยกว่าเราปลูกข้าวไม่น้อยกว่าเราแล้วเขาครับทำอะไรกับพื้นที่เขาของไทยเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าหลังเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นอ้อยเป็นข้าวต้องเผามันมีเผวิาธีอ่ทะี่อื่นดีกว่านี้ไหมเช่นเอามาทำเป็นแล้วเอามาทำเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลไหวไหมร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นเตือนให้บอกว่าเฮ้ยถ้าจะเผามันจะหาทางทำยังไงเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่งั้นเนี่ยชาวบ้านนะครับก็บอกว่าต้องเป็นต้องเผาเพราะว่าถ้าเผาแล้วเนี่ยสัตว์มันก็จะตายสัตว์ที่อยู่ในดินตายมันก็จะเป็นปุ๋ยคือไม่รู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ากรมวิชาการเกษตรก็ต้องมาบอกว่าเฮ้ยทําหน่อยนะทําให้มันดีถูกทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ
เผาเมื่อไหร่ปุ๊บ PM จะสูงทันทีนะครับเราจะแก้ปัญหายังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยสูงเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเผามากแต่ตอนเนี้ยมันต่างคนต่างเผาถ้าคุณเผาผมเผาด้วยหลังการจะบอกว่าเผาไม่ดีเอ้ยไม่สนใจผมจะต้องเอาพืชผมของผมก่อนเป็นเรื่องปกติอย่างนี้แหละครับที่เราจะหาทางกันกันไม่ได้แล้วมันก็จะแก้ไขไม่ได้ครับครับครับฮะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันฝุ่น PM 2.5เกี่ยวข้องพัวพันกับอุณหภูมิโลกที่มันสูงขึ้นมีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะลดอุณหภูมิโลกไม่ให้มันสูงขึ้นไปกว่านี้ดูท่าทางจะเป็นเรื่องยากแต่เรื่องของฝุ่น PM 2.5มันยังมีโอกาสที่จะทำให้ปัญหาจากหนักเป็นเบามันยังมี